กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเกมที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี่คือเกม Summoner War Sky Arena อยู่กับผมกี้นะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะฮะกับคลิปศิลปศาสตร์การเปิดมอนครั้งที่5นะครับสำหรับมอนในครั้งนี้ที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเจ้านี่ครับนี่เลยเจ้าสลัดน้ำนะครับกับตันโจรสลัดทัดน้ำความสามารถพิเศษของสลัดน้ำที่ผมอยากได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเมื่อเอาเวกแล้วนะครับเจ้าสลัดน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่ทำให้ฝั่งเรานะฮะบัฟดาบขึ้นมาแล้วก็เกาะแตกนะครับฝั่งตรงข้ามทุกตัวเลยนะนั่นก็เป็นสกิลที่โดดเด่นของสลัดน้ำนะครับและนอกจากสกิล3ที่โดดเด่นของมันแล้วเนี่ยสกิลลีดของมันนะฮะดูดิครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับพรรคพวกนะครับในสงครามกิลนะฮะหมายความว่าพอเราไปเล่นกิลวอร์เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกลัวเรื่องไอ้ลีดสปีดเลยนะฮะเพราะว่าลีดสปีดของสลัดน้ำเนี่ยสูงมากนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้ามอนตัวนี้เป็นมอน4ดาวนะครับที่คุ้มค่าแก่การปั้นและการหามาอย่างมากเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าผมเองก็ยังไม่มีสลัดน้ำนะทำให้ผมเนี่ยอยากได้มันมากซึ่งอย่างที่เห็นครับผมมีหินมโน400เม็ดนะครับ400เม็ดนี่ก็กดได้ประมาณ5ครั้งหรือเปล่าวะ5 5 4 20หรือ4ครั้งอะเออประมาณนั้นแหละนะแล้วก็จะมีสกอร์ส้มนะครับอีก6ใบนะฮะแล้วไหนๆก็ไหนๆนะก็เลยแถมรีเจนนะครับอีกสักใบนึงแล้วกันกะว่ามันต้องมาแน่แหละสลัดน้ำเนี่ยตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ด้วยครับฝนตกเนี่ยโหมาพร้อมฟ้าฝนแน่นอนไม่สลัดน้ำก็ต้องอ่อน้ำแล้วล่ะเอาละฮะโอ้ยผมไม่กล้าเปิดว่ะเปิดทีไรแม่งเจ๊งทุกทีเลยยกเว้นไอ้เปิดไอ้เปิดแวมไฟรอบนู่นนู่นน่ะเห็นได้ดีมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอาก็เอาวะเดี๋ยวขอเช็คดวงก่อนหัวใจมาใจมาสินิ่งฮะใจมาก็ยังนิ่งโอ้โหไอ้สองดาวเอาวะสองดาวขอสองดาวอีกทีเจ็ดสองดาววะสองดาวเสร็จปุ๊บมาโนเลยมาโนเลยสลัดน้ำมาแน่สลัดน้ำมาแน่มาแน่ครับมาแน่ไปพาอื้อหือนิ่งมาเลยโอ้โหสลัดน้ำโกเลมน้ำไม่ล่ะจ๊ะโกเลมน้ำมาเลยฮะโกเลมน้ำไม่เอาสลัดน้ำนี่เราสลับสกอร์ส้มกับหินมโนเลยก่อนนะปึ๊บไอ้ยะนิ่งว่ะ2ใบผ่านไปยังนิ่งอยู่ฮะฉลามพิฆาตนี่มันเป็นสัตว์น้ำนะฉลามเนี่ยฉลามเป็นสัตว์น้ำแปลว่าท่านน้ำต้องมาแน่ท่านน้ำต้องมาแหล่งชัวไปไอไม่ผ่านเลยเว้ยแม่มดเอามาทำไมวะเอามาทำไมวะนิ่งอีกแล้วมนุษย์หมีหรือเป็นเพราะเรายังไม่ได้ย้ายแนววะเออเราย้ายแนวก่อนแนวนี้ไม่ขังครับไป7077นี่เราย้ายมา7077แล้วเอาวะเรากดวิดโชว์ด้วยอ้าวมีอะไรใส่หมดครับตอนนี้มีอะไรใส่หมดครับสะสมมาตั้งนานนะฮะเพื่อเองเลยสลัดน้ำต้องการมากขอหน่อยลงอะไรโอ้โหชัวร์เลยนั่นไงว่าแล้วเอาไปพลังงาน15จัดไปนี่นะฮะงวดนี้เนี่ยสลัดน้ำมาชัวร์โกเลมน้ำไม่ต้องเสือกไม่ต้องยุ่งเลยโกเลมน้ำไม่ต้องยุ่งถอยไปหมีน้ำไม่ต้องไม่เอาสลัดน้ำมาแน่สลัดน้ำมาชัวร์มาโอ้ยไม่ผ่าแล้วมันนิ่งให้ด้วยเว้ยผ่านน้ำมาสลัดน้ำต้องมาเชื่อผมผ่านน้ำมาแล้วสลัดน้ำต้องมาแล้วสลัดซ้ำมาเลยนะเอาใหม่เหลืออีก3ใบนะ3ใบปึ๊บเฮ้ยยังไม่ผ่าเลยจริงดิเนี่ยโอ้โหธาตุน้ำมากันทุกตัวแล้วเนี่ยธาตุน้ำมากันทุกตัวแล้วต้องมาแล้วเฮ้ยเอาไว้สลัดแพนทอมโอ้ยโอกาสนิดเดียวจริงฮะเอ้ยแพนทอมลิกไฟหมวยลมสลัดน้ำเฮ้อนะอีก4อันเนี่ยสลัดน้ำเฮ้ออืมโอ้ยไม่ผ่าว่ะทำไงดีวะสกอร์ส้มนี่ไม่ผ่าเลยฮะอื้อโอ้แย่แล้วสกอร์ส้มนี่ไม่มีวี่แววเลยครับโค
คงต้องหวังพึ่งกับหินมโนอีก4ครั้งนะฮะ4ครั้ง4ครั้งต้องมานะลูก4ครั้งเนี่ยสลัดน้ำต้องมานะสลัดน้ำนะสลัดน้ำนะ1 2 3เหี้ยโคตรเงียบเงียบมากเฮ้ยบ้าแล้วเฮ้ย channel ก็ถูกย้ายแนวแป๊บ4545ขอแล้วฮะอยากได้สลัดน้ำจังเลยครับเออเอาเว้ยต้องให้แล้วล่ะต้องให้แล้วล่ะมาหน่อยนะมาหน่อยนะอยู่ไหนอยู่ไหน3ใบเอ้ยไม่ใช่3ใบ3ครั้งสุดท้ายฮะ3ครั้งสุดท้ายไอ้เงียบกิ๊บเลยเว้ยเอลไฟมาทำไมเอาใหม่ขอเช็คดวงก่อนเช็คดวงเนี่ยมันก็เวิร์กนะเว้ยอ้าวไม่เวิร์กละคิดอ่ะโอ้โหไม่เวิร์กดวงไม่มาดวงไม่มาฮะยังไม่มาดวงยังไม่มาเฮ้ยมันต้องผิดพลาดอะไรแล้วแหละมันต้องผิดพลาดอะไรแล้วแหละมันต้องผิดพลาดอะไรแล้วย้ายแท่นดีกว่าเราย้ายแท่นเลยเราย้ายแท่นโทษนะมุมกล้องมึนๆนิดนึงนะเราย้ายแท่นดีกว่านี่เราย้ายเลยครับย้ายไปตรงนู้นเลยเอาเว้ยย้ายแท่นแล้วเนี่ยย้ายแท่นสลัดน้ำก่อนไฟมันต้องคู่กันสิวะสลัดน้ำก่อนไฟมันต้องคู่กันสิวะเช็คดวงแป๊บกบเขาหนามผีโอ้โหมนุษย์ตายชี้หายเอาตามโซเชียลมาหน่อยดิขอตามโซเชียลหน่อยดิตามโซเชียลพลังแห่งมิตรภาพครับตามโซเชียลนี่พลังแห่งมิตรภาพปึ๊บมันไม่มาจริงเว้ยเอาเว้ย2ดาวมาแล้ว2ดาวเอาเว้ย3ดาวมาแล้ว4ดาวมา4เอ้ยสุดท้ายแล้วเด้อสลัดน้ำนะมาหน่อยนะขอเฮ้อนะมาหน่อยและมาเอ้ยไม่มีว่ะไม่ออกครับโอ้โหคลิปนี้สลัดน้ำไม่ออกฮะแล้วยังเหลือรีเจนต์อีกใบนึงเราเปิดดีเปล่าวะเราเปิดรีเจนต์ดีไหมเอาวะใบสุดท้ายสลัดน้ำฟ้าผ่าแล้วสลัดน้ำฟ้าผ่าอะไรวะแซ่ลมปวดหัวเลยแซ่ลมไปลงเนโคได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นเปล่าวะเอ้ยก็โอ้กระตุกใหญ่เลยทีนี้โหแหลกมากย้ายก่อนลบโอ้ยไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ฮะดวงยังไม่มาฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสะสมรอบหน้าละกันรอบหน้าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาอีกวะสลัดน้ำเมื่อไหร่มันจะวนมาอีกวะโอ้ยไกลเลยอะรอบหน้านี่ถ้าไม่แน่อาจจะแวมไฟอีกสักรอบละกันเพราะว่าอันนี้คนไอดีกับอันเก่านะคะก็อาจจะไปลุ้นแวมไฟอีกสักรอบมันเคยได้มาแล้วมันต้องได้อีกแหละโอ้ช้ำใจได้มาก็ได้เป็นพาลมซะสองตัวเลยอสูรจับให้แฟไฟกินง่ำก็ไม่แฟลมต้องโดนแฟไฟกินแต่ไม่หรอกครับผมล้อเล่นผมอาจจะเอาไปลงเนโคนะก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะฮะจบไปกับความช้ำอกช้ำใจนะครับกับชุดเล็กๆนะครับของหินมโนนะฮะกับสกอร์ส้มอีกเล็กน้อยสกอร์ส้มไม่ผ่าเลยเนาะเมื่อกี้นี้เนี่ยหินมโนผ่าไปทีเดียวเองเสียใจว่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคฮะก็ตามธรรมเนียมของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะเพื่อทำคลิป
ต่อๆไปนะครับสำหรับคนที่กดอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะคนที่ยังไม่กดก็กดให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ